สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะสำหรับในวิดีโอนี้ก็จะมาบอกวิธีการแก้ปัญหา Content Not Ready นะคะและถ้าหากว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์และ Subscribe ช่องกันและสามารถใช้ Creator Code Beauty and the Beast อย่างที่ขึ้นซ้ายล่างเพื่อเป็นการสนับสนุนกันได้นะคะและวิธีแก้ก็คือการไปดาวน์โหลดเกมนั่นเองเพราะว่าตรงนี้มันบอกว่า Content ที่เหลือของเกมเนี่ยเรายังไม่ได้ดาวน์โหลดให้กด Continue ปุ๊บแล้วมันจะออกเกมนะคะจากนั้นก็ทำการดาวน์โหลดแล้วเราจะไปดาวน์โหลดที่ไหนใช่ไหมคะก็ไปที่ Epic Launcher เลยจากนั้นก็มาที่ Library นะคะมาตรงที่ Fortnite ของเราและก่อนที่จะกด Launch เนี่ยมันจะมี Setting ให้ใช่ไหมคะที่เป็นรูปเฟืองกดไปปุ๊บแล้วก็เลือก Option นะคะทีนี้เราจะเห็นว่ามันขึ้น Fortnite Call and Battle Royale นะคะซึ่งอันนี้มันจะมีมาทุกครั้งอยู่แล้วที่เราโหลด Fortnite แต่ในกรณีของFortnite Mode Save the World เนี่ยเราจะต้องทำการดาวน์โหลดเพิ่มเติมก็กดติ๊กไปปุ๊บแล้วของเพื่อนๆก็จะมีให้ขึ้นดาวน์โหลดก็กดดาวน์โหลดไปนะคะแต่ของทรายมันมีอยู่แล้วเนาะก็จะประมาณนี้ตอนนี้ณวันที่31สิงหาไม่ใช่31กรกฎาคมนะคะประมาณ7กิกะไบต์นะคะก็ทำการดาวน์โหลดและก็จะเล่นเกมได้อย่างปกตินั่นเองก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะอย่าลืมไลค์ค่ะแล้วก็อย่าลืม Subscribe ด้วยแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าถ้าหากว่ามีคำถามอะไรของ Mod Save the World สามารถมาพิมพ์ถามหรือว่าส่งข้อความมาที่เพจได้เลยนะคะซายินดีตอบให้ไปละสวัสดีค่ะ